สวัสดียามเช้านะครับผมก้าวตามรอยพ่อพบกันยามเช้าเนาะก็บรรยากาศยามเช้าท้องทุ่งเมื่อวานก็เขาไถแปรนะครับเตรียมหวานข้าวก็ปัดนะครับอันนี้ละเข้าสู่ฤดูฝนละเนาะหวานเป็นนาลุ่มนะครับเดี๋ยวรถไถลงไม่ได้อากาศเช้าสดชื่นเสียงนกเสียงกาเนาะตรงนี้ก็16ไร่เนาะครับเนาะ16ไร่มันก็จะกว้างกว้างเลยตรงนี้เป็น2ล็อก2ล็อกก็จะแค่2งานเขาเรียก2ล็อก2ล็อกก็จะอยู่ที่13ไร่แปลงละ67นะครับไถกันหมดแล้วท้องทุ่งนายามเช้าก็สดชื่นแจ่มใสครับผมหนองน้ำก็แห้งไปแล้วแหละหลังจากฝนตกมาเมื่อวานเนาะฝนตกมาเมื่อวานมันก็จะทำให้ดินมันหายแข็งตัวก็ง่ายต่อการไถตอนนี้รถไถก็เริ่มลงหน้ากันเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมอยู่ตามท้องทุ่งนาไปไหนก็มีแต่เสียงรถไถฉันช่วยเกี่ยวเนาะหน้าเกี่ยวบางครั้งก็เกี่ยวคืนตีหนึ่งนะครับดูบ่อดิน้ำไม่มีนั่นไม่มีเลยเริ่มลดไปเรื่อยๆแต่ละวันต่อวันครับมีน้ำให้วัวให้ควายดูดิน้ำลดไปหมดแล้วแต่ปลาเยอะนะปลาเยอะก็พอได้กินทุกวันละเวลาอยากกินก็มาเอาน้ำเขียวดิมีปลาอะไรมั่งก็มีพวกปลานิลปลาไนปลาทับทิมปลาตะเพียนหลายๆปลาเลยครับหลายๆปลาคืนก็ติดแล้วเสร็จให้มันเป็นให้ปลาได้กินนะกระชากสาเนี่ยไว้บริบาลปลาเนาะไว้บันปลาให้ตัวซื้อปลาเข้ามาก็ให้ตัวมันพอโตโตหน่อยถ้าหัวไม่มือก็ได้ปล่อยลงเพราะถ้าปล่อยตัวเล็กๆเดี๋ยวปลาตัวโตๆมันกินหมดนะครับชีวิตท้องทุ่งนายามเช้าก็จะประมาณนี้สโนนี่สโนเขาอารมณ์ดีออกมาเล่นด้วยวันนี้นะครับสโนสาวแก่นั่นเนี่ยสโนสาวแก่ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันหมอกเยอะครับวันนี้หมอกหรือควันก็ไม่รู้เนาะ PM 2.5 มั้ยสงสัยนะครับเนาะรักษาแวดล้อมครับร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณที่รับชมนะครับรักทุกคนเสมอครับผม